ำปุ่มชวนให้กดติดตามแบบนี้นะคะทำครั้งเดียวใช้ได้ยาวๆทุกคลิปเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะเป็นเอกลักษณ์ของช่องของเราเองมีอันเดียวในโลกด้วยค่ะกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ช่องอิงคาตัดคลิปด้วยค่ะหน้าตาปุ่มกดติดตามที่เราจะไปทำกันนะคะก็จะเป็นรูปในลักษณะโค้งๆแบบนี้นะก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะมีโลโก้ของเรามีชื่อช่องมีปุ่มสีแดงๆชวนให้กดติดตามนะคะซึ่งจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้แล้วจากนั้นอันสุดท้ายก็จะมีรูปกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันในแอปพลิเคชัน KineMaster กันเลยค่ะวิธีทำนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาในแอปพลิเคชัน KineMaster ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดที่สร้างโปรเจกต์นะคะตัวนี้เนาะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาสร้างวิดีโอแนวนอนนะคะก็จะเลือกแบบเป็นขนาด16:9ค่ะพอขึ้นมาหน้านี้ปุ๊บนะคะก็ให้เรามากดที่รูปภาพค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เราเอาพื้นหลังสีอะไรลงมาก่อนก็ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวอิงจะเอาเป็นสีดำลงมาก่อนนะคะกดติ๊กถูกได้เลยค่ะพื้นหลังสีดำตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นสีเขียววิธีการเปลี่ยนสีนะคะก็ให้เรากดที่พื้นหลังสีดำตรงนี้แล้วจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดที่สีตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยให้เรามากดอันสุดท้ายนะคะอันที่3สีเขียวตรงนี้นะคะจาก0นะคะเพิ่มเป็น255ได้เลยค่ะแล้วก็กดที่ติ๊กถูกนะคะสำหรับปุ่มชวนให้กดติดตามนะคะก็แนะนำว่าควรจะประมาณ5วินาทีนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นหลังของเรายาวแค่3วินาทีเท่านั้นเองวิธีการเพิ่มความยาวนะคะก็ให้เรามากดที่พื้นหลังค่ะจากนั้นตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะให้เรากดค้างแล้วก็ลากไปทางขวามือเอาให้เป็นประมาณ5วินาทีนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ให้เราเพิ่มเลเยอร์สีขาวเข้ามาค่ะกดเลเยอร์นะคะเลือกมีเดียจากนั้นให้เรามากดที่รูปภาพค่ะเลือกพื้นหลังสีขาวนะคะตรงพื้นหลังสีขาวนะคะก็ให้เรามาขยายขนาดเอาให้ใหญ่สักประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นแถบเล็กๆสีขาวแล้วความยาวประมาณเท่านี้แหละวิธีทำนะคะก็ให้เรามาเลื่อนแล้วกดที่คำว่า crop ค่ะตรงนี้เนี่ยก็ให้เรามาย่อแถบย่อแถบประมาณนี้นะคะแล้วก็ลากความยาวให้เท่ากับพื้นหลังสีเขียวค่ะจากนั้นตรงขอบนะคะเราจะทำให้เขาเป็นแบบโค้งๆค่ะวิธีทำนะคะก็ให้เราทำเหมือนเดิมค่ะกดเลเยอร์เลือกมีเดียเลือกรูปภาพแล้วก็เอาพื้นหลังสีขาวลงมาค่ะก็เดี๋ยวให้เราเนี่ยมาเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นทรงกลมนะคะแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เนาะก็ให้เรามากดที่ครอปเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะกดมาร์คค่ะรูปทรงตรงนี้นะคะให้เรากดเข้าไป1ครั้งแล้วให้เราเลือกแบบเป็นวงกลมค่ะแล้วเราก็มาหดให้เขามีเส้นสีแดงขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แปลว่ามันเป็นวงกลมที่กลมจริงๆไม่ใช่เป็นวงรีนะคะแล้วทีนี้นะคะก็ให้เราติ๊กถูกขยายระยะเวลาให้เท่ากับพื้นหลังสีเขียวค่ะเลื่อนทรงกลมตรงนี้นะคะมาไว้ตรงขอบค่ะประมาณนี้นะคะแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราจะ copy วงกลมอันนี้ค่ะโดยการกดที่วงกลมที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มากดที่จุด3จุดเลือกคัดลอกเราก็ได้มาอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ลากอันกลมๆอันที่2ที่เราคัดลอกมาไว้
ตรงท้ายค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาใส่โลโก้ช่องของเราค่ะโดยการกดที่เลเยอร์นะคะเลือกมีเดียแล้วก็เอารูปโลโก้ของเราลงมาใส่ได้เลยค่ะก็เป็นรูปนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำให้เป็นรูปทรงกลมนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะโดยการกดที่ Crop กดเปิดมาร์กนะคะรูปทรงตรงนี้เนี่ยให้เรามาเลือกแบบกลมค่ะจากนั้นตอนนี้เนี่ยเขาเป็นวงรีเนาะถ้าเราจะทำให้เขาเป็นวงกลมแบบกลมดิ๊กเลยเนี่ยก็ให้เรามาเลื่อนตรงนี้นะคะให้มีเส้นสีแดงเกิดขึ้นแบบนี้แล้วจากนั้นนะคะเราก็มาเลื่อนรูปของเราให้อยู่ตรงวงกลมก็ย่อขนาดให้เห็นหน้าเราชัดเจนมากขึ้นนะคะจากนั้นกดติ๊กถูกได้เลยค่ะรูปโลโก้ของเรานะคะเราก็ลดขนาดเอามาไว้ตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นเนาะก็ขยายระยะเวลาเป็น5วินาทีด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ส่วนที่1เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่2ก็คือชื่อช่องของเราเนาะเราก็มากดที่เลเยอร์ค่ะเลือกตัวอักษรจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อช่องของเราลงไปได้เลยนะคะกด A ใหญ่ A เล็กนะคะเพื่อเปลี่ยนฟอนต์กดสีตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีส่วนที่2ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมมาขยายระยะเวลาให้เป็น5วินาทีด้วยนะคะจากนั้นส่วนที่3นะคะจะเป็นปุ่มสีแดงชวนให้กดติดตามนะคะก็เราจะทำการเพิ่มตัวอักษรเหมือนกับเพิ่มชื่อช่องเลยค่ะให้กดที่เลเยอร์นะคะเลือกตัวอักษรจากนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำเป็นภาษาไทยเราก็พิมพ์คำว่าติดตามเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะทำเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็พิมพ์ว่า subscribeเปลี่ยนฟอนต์นะคะมากดที่ตัว A ใหญ่ A เล็กเลือกภาษาไทยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะทำพื้นหลังสีแดงค่ะวิธีทำก็กดที่เลเยอร์เลือกมีเดียเลือกรูปภาพนะคะจากนั้นเอาพื้นหลังสีแดงลงมาได้เลยนะคะอันนี้ทำให้พื้นหลังสีแดงนะคะไปอยู่ข้างหลังตัวอักษรกดที่จุด3จุดค่ะเลือกไปข้างหลังก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดครอปค่ะทำให้แถบสีแดงตรงนี้เนี่ยไม่หนาก็เลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะเอามาไว้ตรงนี้เนาะตัวอักษรสำหรับติดตามนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนก็ได้ค่ะโดยการกดที่ตรงนี้นะคะเลือกสีขาวส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นรูปกระดิ่งซึ่งตัวกระดิ่งเนี่ยเราจะใช้สติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน KineMaster นะคะก็ให้เรามากดที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็มาเลือกสติกเกอร์กดที่รับเพิ่มเติมนะคะเลือกไอคอนค่ะจากนั้นมากดที่ตัวชี้เมาส์อันนี้นะคะเราก็กดดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลยค่ะพอดาวน์โหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยมากดที่กระดิ่งก็ย่อขนาดกระดิ่งให้ไม่ใหญ่เกินไปนะตอนนี้นะคะองค์ประกอบครบเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เรามาใส่ลูกเล่นนิดนึงค่ะเราจะทำให้มีมือเข้าไปกดที่คำว่าติดตามนะคะแล้วจากนั้นปุ่มสีแดงจะหายไปส่วนตัวอักษรนะคะจะเปลี่ยนจากคำว่าติดตามเป็นติดตามแล้วโอเคเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะจะทำอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ไปพร้อมกันได้เลย
ตอนนี้นะคะเราจะมาเพิ่มรูปมือให้เขากดเข้าไปรูปมือที่เราจะเอามานะคะเราจะมาเอาจากเลเยอร์อยู่ที่สติกเกอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวชี้เมาส์เหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้นะคะแล้วเราจะย่อให้เขาเนี่ยมาอยู่ตรงปุ่มสีแดงตรงนี้ลองกดเล่นดูก่อนนะคะพอเขากดปุ๊บลงไปเนี่ยแถบสีแดงควรจะหายไปเนาะเรากดหยุดนะคะแล้วก็มาที่เลเยอร์ที่เป็นสีทึบตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะมากดที่กรรไกรค่ะเลือกอันที่สองนะคะตัดไปทางขวาของหัวอ่านปุ่มสีแดงหายไปแล้วนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยตรงตัวอักษรคำว่าติดตามค่ะเลเยอร์อันนี้นะคะให้เราคลิกหนึ่งครั้งกดรูปกรรไกรนะคะเลือกอันที่สามแยกที่หัวอ่านชึบแล้วหลังจากที่เราแบ่งแยกออกแล้วนะคะคำว่าติดตามข้างหลังตรงนี้เนี่ยให้เรากดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็มากดที่แป้นพิมพ์นะคะจากคำว่าติดตามเราจะเพิ่มคำว่าแล้วลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้นะจากสีขาวนะคะเอาเป็นสีออกเทาๆนิดนึงอิงจะเลือกอันนี้นะคะจะได้เห็นลางๆนะคะแล้วเราก็มาขยับตัวอักษรให้เขามีช่องไฟที่ไม่ติดกันเกินไปนะคะแล้วจากนั้นตรงกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เนี่ยเขาควรจะเริ่มหลังจากที่กดติดตามเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเลเยอร์กระดิ่งตัวนี้เนี่ยให้เรามากดหนึ่งครั้งแล้วก็มาเลือกที่ตัดสแลดแยกนะคะจากนั้นให้เราเลือกตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านค่ะตัวเมาส์ชี้นะคะก็ให้เรามากดหนึ่งครั้งจากนั้นนะคะก็ให้เรามากดที่ตัดสแลดแยกค่ะเลือกตัดไปทางขวาของหัวอ่านอันที่สองนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรามาใส่เสียงเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งเสียงเอฟเฟกต์ที่เราจะใส่เราจะใส่2ทีเสียงคลิกกดติดตามนะคะก็ให้เราเลื่อนไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยมาที่ตอนกดนะคะจากนั้นกดที่ออดิโอค่ะเลือกเสียงเอฟเฟกต์และมาเลือกเสียงคลิกนะคะเราอาจจะใช้เสียงคลิกอันที่3ก็ได้เนาะกดบวกได้เลยค่ะจากนั้นอีกเสียงหนึ่งนะคะเราจะมาเลือกตอนให้เขาเนี่ยกดกระดิ่งก็ให้เรามากดที่ออดิโออีกครั้งหนึ่งนะคะกดเสียงเอฟเฟกต์และเลือกคำว่าเบลค่ะอาจจะใช้อันที่1อันที่2อันที่3แล้วแต่ความชอบเลยนะคะยังจะใช้อันที่2เนาะก็จะได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกค่ะโดยการกดที่ตัวนี้นะคะแล้วกดเอ็กซ์พอร์ตได้เลยค่ะวิธีใช้นะคะก็ให้เราเอาปุ่มกดติดตามตัวนั้นเนี่ยเพิ่มเข้ามาในคลิปวิดีโอค่ะโดยการกดที่เลเยอร์เลือกมีเดียจากนั้นนะคะเราก็เอาที่เราเอ็กซ์พอร์ตไว้เมื่อกี้เข้ามาได้เลยก็จะมีพื้นหลังสีเขียวแบบนี้เนาะวิธีการเอาพื้นหลังสีเขียวออกนะคะก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างกดที่คำว่าโครมาคีค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดเปิดสีเขียวก็จะหายไปแล้วนะคะแล้วเราก็ติ๊กถูกได้เลยค่ะแล้วก็ปรับขนาด
ตามปกติได้เลยนะคะลองกดเล่นดูนะคะเขาก็จะมีแบบนี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องอิงคาตัดคลิปถ้าดูใน YouTube นะคะแต่ถ้าดูใน Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ